ถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับจะมีจํานวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าข้อมูลจากกรมการแพทย์นะครับก็พบว่าคนติดเชือ้อโควิด1ินะครับ60เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีอาการนะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะครับมีการปรับแนวทางการรักษาโควิดใหม่นะครับก็คือคนที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการไม่มากแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ว่ามีอาการก็คือปอดอักเสบสองกลุ่มนี้นะครับก็คือรักษายาต้านไวรัสเนี่ยหรือว่าการรักษาทำอาการ แต่ว่าการให้ยาเนี่ยอาจจะต้องเร็วขึ้นส่วนคนที่ป่วยที่มีค่าออกซิเจนต่ำกว่า94%ถ้ากรณีนี้กรณีเดียวเลยเนี่ยต้อง่อนโรงพยาบาลสถานเดียวเลยนะครับกรณีที่มีค่าออกซิเจนต่ำกว่า94%าก็วันนี้นะครับแนวทางการรักษาใหม่ก็มีคำชี้แจงนะครับมาจากคุณหมอโสพลเอียมสริฐาวรท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านอธิบายไว้แบบนี้นะครับ ว่าปกติแล้วนในช่วงต้นเดือนเมษายนจะพบผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยนอตเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเราเทียบเคียงเมื่อปีที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยเราพบเฉลี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งพบผู้ติดเชื้อก็ประมาณ100กว่าคนเศษแต่คาดว่าหลังจากสงกรานที่ผ่านมานะครับก็จะมีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยมีข้อมูลตัวเลขชัดเจนเนี่ยก็คือวันที่9ถึง15เมษายนพบจำนวนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่าตัวเศษ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเริ่มที่จะขยับเพิ่มขึ้นตอนนี้เพิ่มขึ้นมา30-40%ของผู้ป่วยสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตพบ2คนในจำนวนนี้นะครับผู้เผู้เสียชีวิต2คนพบว่าเป็นกลุ่มคนที่อายุน้อยนะครับเพศหญิงทั้งสองคนก็คืออายุ23ปีและ24ปีทั้งสท่านเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่ำหนท่านเนี่ยรับวัคซีนมานานแล้ว อีกหนึ่งท่านเนี่ยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาเลยแต่อะไรก็ตามนะครับแนวโน้มของโควิดหลังสงกรานก็จะเหมือนกับปีก่อนก็คือปี65นะครับที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันจะไปคล้ายกับ small wave อะ่ะก็คือระลอกเล็กแต่ความจริงแล้วนะครับผู้ป่วยที่จะมากขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะเจออีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้นะครับค่ะส่วนทางด้านของแพทย์หญิงนรุมนสวรรค์ปัญ,ญญาเลิศนะคะนายแพทย์ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากรมการแพทย์ท่านเกาะออมาชี้แจงแบบนี้ค่ะ ว่าการระบาดของสายพันธุ์ XBB จะมีลักษณะเหมือนกันก็คือคล้ายกับไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นเท่าไหร่ซึ่งหากมีการเปรียบเทียบอาการทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะสายพันธุ์ XBB 1 1 6กเนี่ยก็จะพบว่าผู้ใหญ่จะมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกไหลปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะอันนี้เป็นปกตินะคะคที่ผ,ผ่านมาเราก็พบเจอแบบนี้มาตลอดนะคะส่วนในเด็กก็จะพบว่ามีไข้สูงแล้วก็มีอาการตาแดงร่วมด้วย ดังนั้นค่ะในแนวทางการวินิจฉัยรักษาก็มีการปรับเปลี่ยนไป2ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของการปรับยาออปรับการให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่รุนแรงไม่ว่ากรณีไม่ว่าจะอยู่ในสถานพยาบาลไหนก็แล้วแต่หากมีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจถ้าเกิดว่าสงสัยว่าเป็นโควิดเน่ยให้ตรวจ ATK หรือว่า RT p c r แต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอเชือ้อให้พิจารณาตามความเหมาะสมค่ะ,คะทั้งการปฏิบัติตาม DMS หรือว่าเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็ล้างมืออย่างเคร่งครัด5วันหากอาการไม่ดีขึ้นใน48ชั่วโมงตรงนี้ให้มีการตรวจเชื้อซ้ำแต่ว่ากรณีอีกอันหนึ่งค่ะที่ผู้ป่วยติดเชือ้ออาการไม่รุนแรงก็ให้รักษาตามอาการผู้ป่วยนอกอาการที่ไม่รุนแรงแล้วก็2นะคะเรื่องของการปรับเงื่อนไขาการให้แลบบค่ะ นั่นเป็น2แนวทางการวินิจฉัยของแพทย์ที่จะมีการปรับแนวทางใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการดูแลผู้ป่วยทางกระดมการแพทย์นะครับจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็ได้แก่กลุ่มที่1น,นะครับคนที่ไม่มีอาการคือคนที่สบายดีถ้าแบบนี้นะครับรักษาแบบผู้ป่วยนอกเน้นรักษาระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือเป็นระยะเวลา5วันก็กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสเพราะว่าสามารถหายได้เองนะครับ ก็คือกระดุมที่ไม่มีอาการเลยประมากระดุมที่2นะครับมีอาการแต่ว่าอาการไม่มากปอดอักเสบแต่ว่าไม่มีปัจจัยอื่นเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับก็รักษาแบบกระดุมที่1ก็คือแบบผู้ป่วยนอกเน้นรักษาระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือเป็นระยะเวลา5วันแล้วก็มีการรักษาตามอาการกระดุมที่3นะครับอาการเนี่ยจะหนักขึ้นมานิดหนึ่งก็คืออาการไม่หนักแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็มีปอดอักเสบพ,พ่วงด้วยเนี่ยซึ่งปัจจัยเสี่ยง ในกลุ่มนี้นะครับจะมีอยู่11กลุ่มย่อยด้วยกันก็คือกลุ่มที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปปอดอุดกั้นไตเลือรังหลอดเลือดสมองเบาหวานภาวะอ้วนมะเร็งตับแข็งภูมิคุ้มกันต่ำผู้ติดเชื้อ HIV อันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยง11กลุ่มด้วยกันนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยสามารถเลือกยารักษาได้ตัวใดตัวหนึ่งก็เริ่มจากอาการของคนไข้ก็จะพิจารณาให้ยานะครับก็จะมีทั้งโมนูนพิราเวียแพคโลวิดเวดามเดซิเวียหรือว่าจะเป็นแลบกลุ่มนี้เนี่ยจะมีการปรับใหม่ก็คือจะให้ยาเร็วขึ้นนะครับเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตสุดท้ายนะครับกลุ่มที่4เป็นกลุ่มที่ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วเนี่ยพบว่าออกซิเจนต่ำกว่า94%เปอร์เซ็นตกลุ่มนี้ กลุ่มสีแดงนะครับต้องรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นแล้วก็ต้องให้ยาเดมเดซิเวียร่วมด้วยเดียวที่สุดเนี่ยก็คือ5้าถึงสิวันแล้วก็อาจจะต้องพ่วงด้วยยาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือยาสเตยียรอย์ร่วมไปด้วยส่วนหญิงตั้งครรภ์น,นะครับรักษาตอนนี้ยังเป็นแนวทางแบบเดิมอยู่ส่วนยานะครับที่ยังใช้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือฟ้าทลายโจรโมนุพิราเวียแพคโลวิดแรมเดซิเวียแล้วก็ตัวของแลบนะครับก็ถือว่าเป็นยาตัวเดิมๆที่รักษากันอยู่ณปัจจุบนน อืมค่ะ